ของดีบุญประเพณี12ของเฮาเชิญมาฟังคำเว้าผมสิเล่าความเก่าข่าวลางเดือนอ้ายบุญเข้ากำประสงค์นำทำแต่ความดีจิตใจให้ไรราคีบ่ได้มีกิเลสตัณหาเดือนยี่เป็นบุญบุญลานสุขสำราญอีสานบ้านเฮามาเด้อมาเอาขวัญเข้าพระคุณเจ้าสิได้ให้พรเดือนสามเป็นบุญข้าวจีแซ่บอีหลีเป็นตาอ่อนซ้อนตอนเศร้าให้เฝ้าตื่นนอนเตรียมสัมภาระถวายพระกับเฮนพี่น้องมากินข้าวบุญเอาบุญพระเวทฟังที่13กันเพิ่นว่าสิได้ขึ้นสวรรค์เป็นของกับนั้นเดือน4นั้นนานเดือน5มาสาดน้ำกันเชื่อมสัมพันธ์สงกรานต์บ้านเอาถวายน้ำพระพุทธเจ้ามากราบเท้าผู้มีพระคุณเดือนหกคือบุญบังไฟพระแดงนางไอมีแต่คนสวยโกบ้านเพิ่นบ้านโตสิงกองมวดมวนส่วนกันมาเอาบุญเดือนนี้บังไฟใหญ่อื่นบังไฟเสนใหญ่สิบแสนอื่นบังไฟลาพี่น้องความบ้านละมาเอาบุญยายไม่บังไฟเพื่อเป็นพุทธบูชาเดือนเจ็ดไล่เสียทุกอย่างสัมหชลางเสนียดจันรายเดือนแปดเข้าพรรษาด้วยใจศึกษาวินัยร่วมใจประพฤติธรรมเดือนเก้าข้าวประดับดินร่วมรักษาศีลร่วมกันกินทานหัวใจสิได้เบิกบานมาทำทานให้ผู้วายชนเดือนสิบเอิ้นบุญข้าวสากญาติไผตกยากมาเด้อมารับเอาโมทนานำกันเด้อเจ้าพี่น้องของเฮาสิได้ส่วนบุญเดือนสิบเอ็ดละบุญออกพรรษาปวารณาสิ้นประวัติศาสตร์จุดประทีปยิ่งใหญ่ตะการพวกเขาชาวบ้านร่วมกันเวียนเทียนเดือนสิบสองกองบุญกฐินทั่วทุกถิ่นอีสานบ้านเฮาถวายผ้าแด่พระคุณเจ้าสิได้เข้าสู่ประตูนิพพานอีสานนี่มีดีอยู่หลายอย่างไผว่าเมืองอีสานห่างทางนี่ให้ซึมซับผมมาเอาเหตุเก่าของอีสานวัฒนธรรมโบราณให้สืบสานน้อเอาไว้
เอาตัวเจอไทยลูกกระเบื้องแน่ก็ไม่ใช่พ่อข้างล่างอีกวันตัวเจอไทยลูกก่อนครับถ่ายลูกก่อนเอาแจกกันโทรหน้าแล้วเอาไทยลูกสะก่อนเอาผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านกับลูกเราตัวเจอกันหุ่นดีนะครับผู้ว่าเขาแน่ที่นี่ประธานในกลุ่มมาเนี่ยเอาทำงานเพื่อพัฒนาแล้วเออมันเปลี่ยนไปแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วโอ้โห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 สำหรับตัวเจ้าเขาเนี่ยผมเข้าให้ว้าวผู้นำแค่กระทิ้งว่าทุกคนจะเก่งว้าวนะครับนะครับเอาลำดับพิธีมาดิเด้อเอาฟังทางนี้มาดิเฮ็ดพื้นถ่ายวีดีโอเลยแม่ถ่ายวีดีโอเลยแค่กระทิ้งของเขาผู้ที่ทำความสะอาดแค่ทิ้งตาเอารูปด้วยไหมเอารูปด้วยไหมขอบคุณมากที่ชมคลิปนะครับบ่าวเดชนครนมสวัสดีครับช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ